วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคในแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับทุกคนครับในครั้งนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครในสตาร์พาร์ทนะครับผมเป็นสตาร์ในสตาร์พาร์ทแบบฟรีนะครับทุกคนก็คือเทียร์1นะครับเบจิต้ากับโงกุนนั่นเองนะครับผมก็ ID นี้นะครับผมก็ขอยืมน้องคนเดิมนะครับที่ผมรีวิวจอมันบูไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะตัวละครนี้นะครับมันจะมาคู่กันเลยนะครับแล้วก็ทำไมเงามึงอยู่ข้างเดี๋ยวเนี่ยเงาดูเงามันโอเคมันคือเงาทุกคนนะครับเนี่ยโหสุดยอดครับร่างซุปเปอร์ไซย่านะครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นซุปเปอร์ไซย่า1ทั้ง2ตัวนะครับทุกคนนี่ครับมันยืนคู่กันแบบนี้เลยโอ้โหผมไม่น่าเชื่อมันจะคู่กันขนาดนี้เลยแล้วเกิดผมใส่โปตาน่าไปไม่ได้นี่หว่ามันใส่ไม่ได้นะครับก็ตัวละครนี้มันจะเขียนว่าซูเปอร์โกคูแล้วก็ซูเปอร์เวกูนะครับก็คือเอาง่ายคือซูเปอร์เบจิต้ากับโงกุนนั่งซูเปอร์ไซย่า1เหมือนกันทั้งคู่นะเออนั่นแหละนะครับโอเคบูสต์ดาเมจ 10% นะครับถ้าเอาขึ้นไหลนะครับแคตตาล็อกมีทั้งหมด6ตัวนะครับดาเมจอยู่ที่ 6,420 ครับ7วิโจมตี1ทีระยะ40ค่าเงินในการวาง1ตัวนะครับใช้เงิน550นะครับเป็นธาตุโฮลี่ยืนพื้นครับทุกคนครับนี่คือเบจิต้านะครับผมแล้วก็โงกุนนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเก่งขนาดไหนแน่นอนนะครับอย่างที่บอกครับมันอยู่ในสตาร์พาร์ทระดับ1นะเทียร์1ครับระดับปกตินะครับไม่ใช่อัลต้าอัลต้าจะเป็นจอมันบูนะครับถ้าปกติก็จะได้เบจิต้าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่แบบนั้นนะใช่ดิเออใช่ทุกคนมันน่าจะใช่แหละถ้าผมสลับฝั่งขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ตัวละครนี้นะครับสามารถอีโวนะครับเป็นร่างของ6ดาวได้แล้วก็7ดาวได้นะครับเพราะตัวละครมันเป็นตัวละครล่าง5ดาวอยู่นะครับแน่นอนครับว่าเท่าที่ดูจอมันบูไปหลายๆคนจะแบบว่าโอ้ดาเมจไม่น้อยต๊อกต่อยรอดูอันนี้ดีกว่าว่ามันจะต๊อกต่อยไหมแต่ผมเดานะตัวละครนี้นะจะน่าจะเป็นตัวละครลงเลทผมว่านะน่าจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ลงเลทจอมันบูเนี่ยเป็นอินฟินิตแล้วอันนี้น่าจะเลทละมั้งเดี๋ยวรอดูกันครับมันตีแอร์ไหมโอเคครับทุกคนมาดูกันดีกว่าสำหรับตัวละครนี้ตัวละครอวยผมอวยผมถ้าวางนะครับผมโอเคเซอร์เคิลเล็กมากครับมีแอนิเมชันยืนไหมก็ยืนแอ๊กแอ๊กอะตามภาษานะฮะโอเคมันจะคู่กันเลยนี่หว่าเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวงงกูมันปล่อยพลังคนเดียวเบจิต้ายืนรอเฉยๆโหปะเบกูทำอะไรวะเนี่ยเออจริงทุกคนโงกุนปล่อยพลังคนเดียววะทำไมมึงไม่เอารูปหน้าเป็นโงกุนแทนเบจิต้าวะโถเอ้ยโอเคครับผมขั้นแรกครับใช้เงิน 5,000 ครับดาเมจอยู่ที่ 44,700 ครับแล้วก็ใช้เงิน 7,000 ครับดาเมจจะเป็น 100,000 ครับแล้วก็ 7,000 ครับดาเมจจะเป็น 174,000แล้วก็ขั้นต่อมาครับนี่ไง Final Beam หรือว่า Final Fat นะครับของเขาก็จะมาบวกกับทาเมฮาเมฮ่าด้วยไม่ก็โงกุนยืนหล่อแล้วเบจิต้าทำแทนนะครับตัวนี้อัพได้แค่4ขั้นโอ้เชทำไมมันอัพได้น้อยจังวะโอเคขั้นต่อมาครับ 12,000 ครับดาเมจจะเป็น 300,000 ระยะ90นะครับปลายโอเคครับทุกคนเป็นการโจมตีแบบโคนไม่ตีแอกครับผมก็1ตัวนะครับใช้เงินอยู่ที่ 30,000 เท่านั้นนะครับ1ตัว 30,000 นะฮะเรียกว่า2ตัว 30,000 ช่างมันคู่นี้นะครับใช้เงินอยู่ที่ 30,000 เท่านั้นต่อ1ตัวไปครับงงคุณยืนรอดูทรงละยังไงผมว่าแล้วงงคุณยืนรอเพราะว่า2ตัวนี้มันจะไม่ค่อยร่วมมือสักเท่าไหร่ครับทุกคนนี่ฮะ Final Fat นะครับแล้วก็ Final Flash ก็ปล่อยไปนะครับนี่คือเบจิต้ากับงงคุณครับก็เอาง่ายๆคือครึ่งแรกโงกุนปล่อยนะครับครึ่งหลังเบจิต้าปล่อยแค่นั้นเองมึงจะทำมาทำไม2ตัวเนี่ยงงเหมือนกันก็อาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าร่างเจ็ดดาวอาจจะเป็นเบจิโต้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูกันผมคิดว่ามันต้องเก่งอยู่แหละนะครับอาจจะถ้าผมเดานะอันนี้เป็นซูเปอร์ไซย่าใช่ไหมซูเปอร์ไซย่านะครับร่างหนึ่ง6ดาวเนี่ยจะเป็นร่างมาจินนะไอเบจิต้าเป็นร่างมาจินแล้วก็โงกุนน่าจะเป็นร่างซูเปอร์ไซย่า2แล้วก็ร่าง7ดาวเนี่ยซูเปอร์ไซย่า3โงกุนแล้วก็ไม่ก็หัวดำทั้งคู่หรืออะไรสักอย่างแหละเดี๋ยวรอดูกันผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้เดาล้วนนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอที่ผมรีวิวตั้งแต่5ดาว6ดาว7ดาวรวมใน1คลิปแต่ว่าอันนี้จะเป็นคลิปแยกมาให้ดูก่อนว่าดาเมจมันจะเป็นประมาณแนวไหนนะครับก็ถ้าบัฟนะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะ1ตัวใช้แค่ 30,000 นะครับอย่างที่บอกครับดาเมจอยู่ที่ 300,000 ไม่ตีแอร์นะครับก็ถ้าบัฟนะครับดาเมจจะอยู่ที่1,600,000ครับทุกคนตัวนี้นะฮะโหน่าเสียดายมากครับเป็นตัวละคร5ดาวที่
ส่วนตัวผมมองว่าตัวอื่นเก่งกว่านะแต่ว่า 30,000 ได้ขนาดนี้ก็น่าจะพอเล่นได้แหละเอาไปเล่นเลดได้อยู่แหละนะครับทุกคนนะท่านโฮลี่ด้วยนะครับลงเลดดาร์กได้น่าจะชิวๆนะครับทุกคนในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับตัวละครนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสั้นๆได้เจอความนะครับสำหรับตัว Star Pass นะครับเดี๋ยวรอดูกันครับว่าตัวละครในเลดใหม่นะครับจะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมนะครับในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับอีกครั้งที่รับชมนะครับฝากกดไลค์คนละ1ทีนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับผมขอโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ